ลังจากที่ใช้เวลาในการพัฒนามาหลายปีค่ะล่าสุดเรือที่สามารถผลิตพลังงานได้เอง 100% ก็ออกเดินทางรอบโลกแล้วค่ะโดยเรือที่สามารถสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงให้กับตัวเองเริ่มออกเดินทางรอบโลกจากกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวานค่ะโดยคาดว่ามันจะใช้เวลาเดินทางรวม6ปีเรือ Energy Observer จะใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือกังหันลมในการสร้างพลังงานส่วนในตอนกลางคืนจะใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดยเรือจะสร้างไฮโดรเจนด้วยตัวเองโดยใช้วิธีแยกไฮโดรเจนจากน้ำทะเลเรือรูปทรงล้ำยุคที่ยาว30เมตรครึ่งแล้วก็ราคาประมาณ5ล้านยูโรหรือประมาณ177ล้านบาทนี้พัฒนามาจากเรือใบแข่งที่ออกแบบมาตั้งแต่ปี2526ค่ะ